สวัสดีครับสเก็ตข่าวมาแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปกันไกลหน่อยนะครับไปกันที่เมืองจิตกองประเทศบังกลาเทศครับเมื่อปีที่แล้วครับเกิดความขัดแย้งระหว่าง2ศาสนาทำให้มีการเผาทำลายวัดของชาวพุทธไปถึงเกือบ30วัดได้รับความเสียหายมากโดยเฉพาะองค์พระพุทธรูปครับที่เห็นเป็นชิ้นส่วนแตกกระจายแบบนี้นะครับปีนี้ทางรัฐบาลบังกลาเทศเทงบประมาณบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานขึ้นมาใหม่ครับคณะสงฆ์จากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนานำโดยพระเทพวิสุทธิกวีก็เลยนำพระพุทธรูป32องค์ไปมอบให้กับวัดต่างๆครับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของชาวพุทธทั้งไทยและก็บังกลาเทศด้วยนะครับในพิธีการต้อนรับก็มีขบวนแห่ครับวงดนตรีนี้ร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานทีเดียวนะครับแหมแต่ละคนเนี่ยเต้นกันไม่เบาเลยครับมาถึงช่วงพิธีการครับมีการจัดเตรียมพิธีอย่างยิ่งใหญ่เห็นคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้นะครับนั่งไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับแต่ว่าพิธีการนั้นดำเนินไปได้นิดเดียวครับปรากฏว่าฝนตกงานเข้าสิครับงานนี้เพราะว่าไม่ได้ฝนตกลงมาอย่างเดียวหอบเอาลมกระโชกแรงมาด้วยแรงชนิดที่แค่กระพริบตาครับคนหายหมดเลยคราวนี้ก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปก็ยังไม่ได้ส่งมอบพระสงฆ์ก็ยังนั่งอยู่คราวนี้ก็ต้องมาช่วยกันจับเสาครับไม่ให้เต็นท์พิธีเนี่ยถูกแรงลมพัดปลิวหายไปดูสิครับแต่ละคนคนหนึ่งจับเสาคนหนึ่งคลุมผ้าคนหนึ่งคลุมพลาสติกไม่ให้พระพุทธรูปนั้นได้รับความเสียหายนะครับว้าวอย่างนี้ต้องไม่คิดว่าเป็นฝนนะครับให้คิดว่าเป็นน้ำมนต์จากฟ้าก็จะสบายใจไปครับ